นายจ้างของสาวเมียนมาหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่สยามพารากอนยืนยันจะส่งเงินให้พ่อแม่ลูกจ้างทุกเดือนดังที่น้องเคยทำเมื่อคืนนี้นายจ้างคนหนึ่งเดินทางมาแจ้งความพร้อมให้สัมภาษณ์ว่าเธอต้องการเอาผิดกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดเพราะลูกจ้างของเธอที่เสียชีวิตเป็นเด็กที่น่ารักพูดได้หลายภาษาอีกทั้งยังมีพ่อแม่ที่ต้องส่งเสียดูแลนายจ้างคนนี้ยืนยันว่าตนจะส่งเงินให้พ่อแม่ของน้องทุกเดือนเป็นเงิน 10,000 บาทให้เหมือนกับน้องยังมีชีวิตอยู่หลังจากบทสัมภาษณ์เผยแพร่ชาวเน็ตก็ชื่นชมในน้ำใจของนายจ้างพร้อมกับสืบหาว่าเธอคือใครไม่นานก็มีคนออกมาบอกว่าเธอคนนี้คือคุณดาเจ้าของแบรนด์ TakeToy.th ผู้นำเข้าแคร์แบร์ไทยแลนด์นั่นเองหลายคนที่เคยทำงานกับทางแบรนด์ต่างออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าของแบรนด์นี้น่ารักปฏิบัติกับลูกจ้างเหมือนคนในครอบครัวทำให้ตอนนี้คนแห่เข้าไปสนับสนุนกันมากมายเลยทีเดียว